ข้าวหวานสำราญใจนะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับผมเท็ดดี้และหมามีนะครับมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ของเราคือเมนูแครอทดิสเค้กค่ะหรือว่าที่พวกเราคุ้นชินกันนะครับก็คือเค้กแครอทอินทผลัมครับเค้กแครอทอินทผลัมนะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างง่ายมากง่ายมากๆเลยนี่แบบมีการันตีนะฮะค่ะก็คือมีน้ำมันมีน้ำเชื่อมแล้วก็ไข่ตีให้เข้ากันก่อนเอาละครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะผสมในส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันก่อนเนาะนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับคุณผู้ชมสังเกตง่ายๆนะครับฝาสีเหลืองแบบนี้ยี่ห้อมรกตนะฮะรับรองจะติดใจเลยล่ะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับโอเคเอาไข่ใส่เข้าไปเลยไข่ไก่นะฮะอันนี้ก็คือส่วนผสมที่เป็นของเหลวอย่างที่มามีบอกพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มือคนให้เข้ากันก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะใส่แป้งจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมแถบสีเหลืองแบบนี้นะครับมีตรา TFM นะครับใช่เลยครับแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับค่อยๆใส่เนาะใส่เกลือนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาผงฟูวานิลาเต็งก้ากราวน์ซินนามอนต้องมีกลิ่นหอมๆนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็เอาไผ่ยางนะคนให้เข้ากันก่อนค่อยๆเอาไผ่ยางตะล่อมให้เข้ากันใช่กระมังเราก็หมุนนะเดี๋ยวเราก็จะง่ายขึ้นเข้ากันอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใส่ลงมาเลยค่ะแครอทนะครับง่ายไหมสีสันนะใช่แต่ปกติเนี่ยคุณผู้ชมนะเราจะเห็นแต่แครอทเค้กนะเขาจะมีใส่ลูกเกดใส่อะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ค่อยเจออินทผลัมใส่เข้าไปจริงๆอ่ะแครอทเค้กอ่ะจริงๆเขามีเพื่อนเยอะเพื่อนเลยเหรอครับใช่เพื่อนก็มีเหมือนสับปะรดเป็นเพื่อนเหมือนกันลูกเกดแครนเบอร์รี่อะไรแบบนี้แต่วันนี้เราจะใส่อินทผลัมเข้ากันแล้วนะสีสวยเชียร์โอเคเสร็จแล้วใส่อะไรคะเพื่อนใหม่ครับอินทผลัมนะฮะค่ะหั่นเตานะคะเตาวอลนัทนะฮะแบบนี้เอาไปอบแล้วแล้วก็สับเป็นหยาบๆแบบนี้ใช่ค่ะโอ้อันนี้แอบกินเล่นก็ได้นะเนี่ยอร่อยค่ะเวลากินทานเข้าไปใช่ไหมเนื้อเค้กเขาจะมี texture เหมือนเค้กนุ่มๆเนื้อแน่นๆแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะเจอแบบโอ้ปิ้งแค่ถั่วนะให้เราได้เคี้ยวเพิ่มเข้าไปอีกโอเคอย่างนี้เสร็จแล้วนี่คือพร้อมอบแล้วนะใช่ค่ะง่ายจริงง่ายจริงโอเคพออย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาช้อนหยอดลงไปที่พิมพ์วันนี้เราก็ใช้ซิลิโคนอีกเป็นพิมพ์ซิลิโคนอันนี้ตัวพิมพ์ซิลิโคนถึงแม้เราจะใช้พิมพ์ซิลิโคนที่มันแกะออกง่ายใช่แต่มามีก็มีทาไขมันทาไขมันค่ะทาในขาวค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาจะได้หลุดออกมาเลยแล้วก็ไม่ติดเนาะขอกระแทกให้ส่วนผสมเข้าไปลงไปทุกซอกนี้เราก็ไปอบเลยไฟ150องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีเอาละครับระหว่างที่เรารอเค้กของเราอบอยู่นะฮะอันนี้คือความอร่อยของเค้กแครอทเลยเราจะมีชีสฟรอสติ้งขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเอาทุกอย่างผสมด้วยกันโอ้มาง่ายอีกแล้วนะฮะ ค่ะส่วนผสมอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนะครับอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงครับหลังจากใส่น้ำเชื่อมมิตรผลลงไปแล้วนะครับอาจารย์เมย์บอกว่าให้ใส่นี่เลยครีมชีสครีมชีสนะครับอ่อนตัวสังเกตคือเขาอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วใช่ไหมจะนิ่มๆแบบนี้เนยสดชนิดเค็มค่ะแล้วก็น้ำมะนาวนะน้ำมะนาวจากนั้นอันนี้เราจะใช้เครื่องตีแบบมือถือนะแบบพกพานะครับตีถึงเนียนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวครีมชีสฟรอสติ้งนะครับไปอุ่นในไมโครเวฟนะครับเพื่อให้เขามีลักษณะเหลวลงนะครับประมาณ 15-20 วินาทีครับพอได้ออกมานะครับคุณผู้ชมเราจะคนให้เข้ากันอีกทีนึงสังเกตอันนี้คือลักษณะ
ความเหลวที่เราต้องการละมาวางบนตะแกรงแบบนี้นะครับเวลาราดตัวครีมชีสฟรอสติ้งเนี่ยเขาจะได้ไหลลงมาได้นะใช่โอเคอันนี้ก็จะเป็นวอลนัทนะครับข้างๆเลยนะอ๋อตรงกลางไม่ได้ตรงกลางไม่สวยเปิดบดตรงนี้นะโอเคหนึ่งชิ้นหนึ่งเม็ดเหรอค่ะคิ้วเหมือนแบบติดโบติดกิฟต์อย่างเงี้ยเหรอใช่นี่คือไม่ดีมันต่ำไปเราก็ต้องอยู่เกือบๆให้เขาจะไม่หลุดแค่แปะวอลนัทอ่ะนะโอเคโอเคเพื่อความสวยงามนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้ทานได้นะค่ะ edible flowersเค้กแครอทอินทผลัมนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆปกติเนี่ยกินแต่เค้กแครอทแต่วันนี้มีอินทผลัมด้วยเพื่อนใหม่นี่ต้องมีฟรอสติ้งด้วยเจอเดทไหมเจอหมดเลยในคำเดียว วันนี้เนี่ยแบบมีจับคู่นะฮะเค้กแครอทกับตัวอินทผลัมมันอร่อยแล้วก็ด้วยความที่สูตรของเขาเนี่ยเป็นแบบเนื้อแบบหนักๆแน่นๆแต่ว่าห้ามพลาดจริงๆคือตัวครีมชีสข้างบน โอ้โหถ้าคุณผู้ชมกินเค้กเปล่าๆเนี่ยเพลินแล้วต้องตักให้เจอตัวครีมชีสนะมันจะแบบเข้มข้นมันหอมมันหวานมันๆน่ากินมากๆแล้วก็อร่อยมากๆนะครับกับเค้กแครอทอินทผลัมครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับกับรายการข้าวหวานสำราญใจนะครับกับครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจมามีและก็เท็ดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะนี่แหละครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจเมนูต่างๆแบบนี้แต่ว่าดูไม่ทันจดสูตรไม่ทันนะครับหรืออยากได้สูตรต่างๆเพิ่มนะฮะติดตามชมกันได้เลยที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีหรือว่า Facebook แล้วก็ LINE นะครับ @yingsakfood ครับและสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขนมโก๋แบบนิ่มบางคนก็มาเรียกว่าเปี๊ยะหิมะบุ้นสีขาวอ่ะดีงามมากคุณผู้ชมแล้วแบบมาเจอสีเหลืองที่แบบโอ้กลิ่นขนุนมาเต็มๆแต่แบบหอมกะทิหอมแบบขนุนนะ